โอ้โหเช้าวันเสาร์นาเล็กพามาจิบกาแฟที่สวนริมคลองนะสวนเทพมิตรอยู่หลังแฟลต6เนี่ยดูฮะดูมะเขือพวงเลยดอกกำลังสะพรั่งเลยฮะเนี่ยปลูกไว้ที่หลังแฟลตเนี่ยแค่2ต้นนะถ้าเก็บลูกมากินเนี่ยโอ้โหเป็นกิโลเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยช่องจินตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะสบายสบายกับนาเล็กตื่นสายได้นะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นวันนี้ก็ถือว่าตื่นสายมาหน่อยนะ7โมงประมาณ7โมงมาจิบกาแฟที่สวนริมคลองฮะดูฮะปลูกต้นมะเขือพวงนะแค่2ต้นฮะนะแค่สองต้นดูฮะดอกสะพรั่งลูกเพียบนะดกซะด้วยนะไม่มีแมลงรบกวนด้วยเห็นไหมไม่ต้องปลูกเยอะแค่นี้ก็กินกันได้ทั้งแฟตละนะใครอยากไปทำกับข้าวไปจิ้มน้ำพริกอะไรก็มาเอาสักพวงสองพวงนะก็สามารถเอาไปกินได้เทพมิตรก็ไม่ได้ห่วงนะเนี่ยดูแต่ละพวงเลยเนี่ยกำลังงามๆเลยแล้วออกดอกให้ตลอดนะนะคือปลูกแล้วปรุงดินให้ตลอดเนี่ยไม่ธรรมดาดินก็ปรุงด้วยใบไม้นะที่อยู่ในสวนป่าตะเคียนนี่แหละไปเอาใบไม้ใบตะเคียนใบหูกระจงนะมาปรุงดินสับดูลูกเยอะมากนี่ก็ถือว่าเป็นพืชผักนะที่ให้สารอาหารให้คุณค่าทางอาหารสูงมากกินบ่อยๆร่างกายแข็งแรงดีนะทำอาหารก็โอ้โหหลากหลายเมนูมากดูเอาง่ายๆลวกจิ้มน้ำพริกนี่ก็อร่อยแล้วกินสดๆก็อร่อยนะหรือไม่ก็ใส่แกงเขียวหวานเนี่ยแซ่บอีหลีน้ำพริกกะปินี่สุดยอดนี่แหละผักสวนครัวที่อยู่ริมรั้วริมบ้านเราเนี่ยมีอย่างนี้เนี่ยรับรองว่าอยู่กันได้ฮะนะมันเยอะจัดก็สามารถเก็บขายได้นะเนี่ยนะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เก็บขายอะไรนะใครอยากกินก็แวะมาเก็บกันคนละพวงสองพวงก็พอกินได้นะแต่ไม่ต้องเก็บไปเยอะแบ่งปันกันฮะนะพอเจ้าของที่ปลูกนี่ก็ใจดีใจดีฮะเทพมิตรขอให้มาขอกันนะเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟชมสวนฮะเนี่ยมาดูต้นมะเขือพวงฮะปลูกแค่2ต้นก็เหลือกินเหลือใช้เลยนะแบ่งปันได้โอ้โหมีความสุขสุดยอดเลยฮะเทพมิตรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ